วีได้3 P ด้วยกันค่ะจากการเข้ามาสู่ครอบครัวสรุปให้ P แรกค่ะ processวิได้กระบวนการนะคะการที่เราอ่านหนังสือ1เล่มอ่านธรรมดากับอ่านแบบสรุปมันมีกระบวนการที่แตกต่างกันทําให้เราสามารถจะนํามาปรับใช้ในการทํางานได้ค่ะอีกทีนึงนะคะคือการฝึกฝนการเรียนรู้ประสบการณ์มันต้องมาจากการที่เรานั้นเอาสิ่งที่รู้ลงมือทําเครื่องมือที่สําคัญค่ะที่ทําให้เราพัฒนาได้ดีมากขึ้นก็คือทีมเมนทอร์นะคะที่จะคอยตรวจงานของเราค่ะว่าการสรุปหนังสือของเรานั้นจะต้องมีการปรับตรงไหนเพิ่มตรงไหนให้การสรุปของเราเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากขึ้นและ P สุดท้าย productive ค่ะวีได้การทํางานได้มีประสิทธิผลเวลาเราอ่านหนังสือเราเรียนรู้เลยค่ะว่าประเด็นนี้น่าสนใจประเด็นนี้สามารถจะส่งต่อได้แล้วที่สําคัญที่สุดนะคะเราได้ครอบครัวที่อบอุ่นค่ะเรามีเพื่อนๆร่วมห้องเรามีทีมของเมนทอร์ค่ะรวมถึงแอดมินของเพจสรุปให้การเข้ามาสรุปหนังสือเป็นเรื่องภายนอกก็จริงแต่สิ่งนั้นจะทําให้เราพัฒนาภายในด้วยค่ะทําให้เราคิดเป็นเห็นภาพใหญ่เห็นเป้าหมายวิชั่นในชีวิตก็ยิ่งชัดขึ้นค่ะ